ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนที่อยากจะพูดคุยนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่อย่าลืมข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์การเดินทางค่ะรวมถึงการได้ทำในสิ่งที่ท้าทายนะมีแนวโน้มที่ดีด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการทำธุรกรรมผ่านคนอื่นนะเป็นให้คนอื่นเขาเป็นตัวกลางอยู่ตรงกลางจะดีกว่าหัวใจค่ะหาโอกาสเติมความหวานให้กันบ้างโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานค่ะเวลามีปัญหาเนี่ยต้องรู้จักการรอจังหวะที่เหมาะสมเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาให้อาศัยเวลาให้เป็นตัวช่วยนะคะหัวใจวันนี้คนโสดก็จะมีคนที่สูงวัยกว่าให้ความสนใจนะลองเปิดใจดูเนาะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนนะคะเนี่ยเรื่องงานค่ะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามเนาะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยลองปรึกษานะคะลองพูดคุยกับเพศตรงข้ามนะคะหัวใจวันนี้คนโสดไม่เด่นค่ะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวดูเหมือนว่าจะมีแต่ข่าวด้านลบนะทั้งเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาก็ด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักส่วนหัวใจแม้ว่าจะมีเงื่อนไขมากแต่ก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจนะใครที่อยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์นะคะหรือว่าอยากที่จะมีคู่วันนี้มีโอกาสดีๆนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภในวันนี้เรื่องงานอย่าหนีปัญหาค่ะมีอะไรให้พูดมีอะไรให้เจรจานะคะหรือว่าปรับความเข้าใจกันในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็เผื่อใจไว้บ้างค่ะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงลำบากมากจริงๆหัวใจวันนี้จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาใครที่ปิดตัวเองมาตลอดนี่ก็ต้องลองเปิดใจดูบ้างเนาะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะวันนี้พยายามลดขั้นตอนการทำงานเพราะการเข้าถึงความรวดเร็วเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะทุกอย่างต้องเร่งแล้วก็ต้องทำพร้อมๆกับเวลาด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการใช้คอนเนคชั่นที่มีหัวใจวันนี้คนโสดก็ต้องรู้จักประมาณตนบ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับค่าจ้างเงินเดือนต่างๆนะรวมไปถึงความก้าวหน้าของตัวเองด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองนะคะมีโอกาสได้เขยับขยายโดยเฉพาะใครทำธุรกิจวันนี้ก็ลองดูนะคะว่าเราจะสามารถเขยับขยายได้แค่ไหนหัวใจวันนี้มีโอกาสสมหวังเรื่องของการมีน้องสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะแต่ว่าใครที่ยังไม่พร้อมยังไม่ถึงวัยอันควรต้องระมัดระวังด้วยนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะก็ต้องรู้จักพลิกแพลงบ้างงานจึงจะสำเร็จได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองก็เหมาะกับการวิ่งเต้นการเป็นคนกลางหัวใจคนที่ลงทุนลงแรงก่อนหน้าก็มีโอกาสมากขึ้นเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้คนทำธุรกิจอะไรไม่รู้ก็ต้องหาคนที่เขามีความรู้เนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่าปรึกษาผู้รู้ไว้บ้างนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสำหรับสภาพคล่องดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะเน้นแต่ว่าหัวใจก็คนที่กำลังลังเลมีปัญหาระวังหนีเสือปะจระเข้เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าคิดเห็นที่แตกต่างกันหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมที่ไม่ได้เร่งรีบนะคะทุกอย่างที่ต้องใช้เวลาหัวใจทำอะไรเกรงใจคนรักบ้างนะคะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานค่ะคนที่คิดทำธุรกิจเหมาะกับการมองหาทำเลในการเริ่มต้นนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทส่วนหัวใจค่ะคู่ที่กำลังมีปัญหาอดทนให้มากเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานวันนี้คนที่กำลังมองหางาน
มีอะไรทำได้ทำไปก่อนเลยนะคะหัวใจค่ะก็ยังสามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัวแต่หลักทรัพย์เงินทองอย่าพยายามดึงเงินในอนาคตมาใช้ระวังจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินภายหลังได้นะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะใครฟังไม่ทันทุน3เพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ SMS แล้วก็รวมไปถึงใครจะพูดคุยกันอย่าลืมนะคะข้อมูลนั้นต้องระบุให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดให้ชัดเจนด้วยแล้วก็จะตอบคำถามกันในเบรกนี้นะครับก็มีงานบุญที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมถึงบุคคลที่สนใจนะครับเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่นะครับฟรีนะโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครองสิริราชสมบัติครบ70ปีครับพิธีดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับโดยประมาณบ่าย2โมงเนี่ยจะเป็นในส่วนของการปลงผมและ4โมงเย็นครับจะเป็นในส่วนของพิธีอุปสมบทฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะบวชเรียนแต่ขาดแคลนในแง่ของทุนทรัพย์ปัจจัยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่0851307270อันนี้เป็นเบอร์ของท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดโดยตรงในทางกลับกันฮะใครที่มีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะครับก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้เช่นเดียวกันนะครับก็รูปละ 3,000 บาทนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันก็เชิญชวนนะครับมีแฟนรายการหลายท่านนะครับที่ติดต่อสอบถามเข้าไปแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเป็นงานบุญดีๆนะคะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะส่งมาที่4221606นะคุณบุญเสริมค่ะ1สิงหาคม2496นะคะเวลาเกิด 7:09 น.วันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็โชคลาภจะมีไหมคะเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้นะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะช่วงนี้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยปัญหาสุขภาพในระยะยาวระบบสืบพันธุ์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารครับSMS ต่อมาค่ะคุณออนะคะเกิดวันที่4สิงหาคม2536ค่ะเวลาเกิด 6:15 น.วันพุธกลางวันการเงินความรักการงานโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภไม่เอาเลยนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะถูกหลอกถูกโกงเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคได้ทั้งนั้นและดาวการเงินคุณเนี่ยเสีย2ช่วงปีทั้งย่าง23และก็ย่าง24ความรักปีนี้ถ้ามีคู่ระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยนะครับถ้ายังโสดผ่านได้ผ่านต้นทุนความรักก็ไม่ค่อยดีมักจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตอยู่เป็นระยะส่วนงานล่ะอาจแต่งานถ้าเทียบกับผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับย่าง24ย่าง24เนี่ยเผื่อใจไว้หน่อยทำอะไรอาจจะไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดนะครับหรือแม้กระทั่งยืดเยื้อเป็นหนังชีวิตโดยเฉพาะลักษณะงานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายอันเนี้ยสำคัญหลังวันเกิดให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนนะครับที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ SMS ต่อมาค่ะคุณประภัสรินนะคะ6มกราคม2521เวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันศุกร์นะคะถามเรื่องของอาชีพบอกว่าอยากขายของออนไลน์เป็นเครื่องสำอางจะรวยไหมคะในพื้นชะตาไม่เด่นนะครับพวกบิวตี้คอสเมติกในดวงไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือว่าจะทำลักษณะขายประเภทต่างๆก็ตามฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์นะและปีนี้ฝากระวังนะครับฝากระมัดระวังความสัมพันธ์ถ้าธุรกิจที่ทำมีหุ้นส่วนถ้าคุณมีคู่ครองนะปีนี้ก็ให้ชีวิตสัตว์ครับครั้งละ10ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมคิดนะคะ22กันยายน2524ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงเลยนะระบุว่าเป็นวันอังคารตกงานอยู่จะได้งานที่มั่นคงไหมคะการเงินนี่ถึงกับแย่หรือเปล่าโชคลาภมีไหมดูวันสากลนะถ้าเที่ยงคืนผมหมายถึงฟ้าสว่างเป็นอังคารนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ
ก็เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยย่าง35เนี้ยนะครับถามว่ามีเกณฑ์งานใหม่หรือไม่ทางความจริงวงกลมก็ตกเรือนงานนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอุตสาหะนะก็ต้องบอกว่าหางานลำบากหน่อยเป็นแบบนั้นจริงๆหรือแม้กระทั่งรอยต่อระหว่างเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานใหม่ก็เสียนะครับช่วงนี้ขวนขวายและหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยตรงที่สุดนะก็ต้องทายตรงๆว่ามันไม่ค่อยดีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะชื่ออะไรคะอ๋ออันนี้เป็นแม่นะคะอยากดูให้ลูกสาวค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคุณแม่คะชื่อศิลากรนะคะเกิดวันศุกร์วันที่19กันยา2523ค่ะปีวอกค่ะกี่โมงเกิดที่หัวหินเวลาเกิด6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นค่ะเศษอะตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับคุณแม่ค่ะใช่ค่ะความจริงของน้องเขาเนี่ยการงานโชคลาภสุขภาพคู่ครองเกณฑ์เรื่องงานของน้องเขาไม่ค่อยดีนะตั้งแต่ย่าง35และ36ถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ตกงานค่ะอาจารย์นั่นแหละเอาอย่างนี้น้องเขาเคยทำอะไรมาก่อนฮะอ๋อเขาจบบริหารธุรกิจอะระหว่างประเทศอะค่ะปริญญาตรีค่ะแล้วเขาเคยทำงานด้านไหนฮะเขาจะออกมานี่คือทำแผนก่อสร้างอะค่ะตัวเขาทำลักษณะงานอะไรฮะงานพวกงานบัญชีอะค่ะงานบัญชีงานเอกสารใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าถามว่าหมายความจริงจบบริหารมันก็เป็นเป็ดนะเนาะก็ทำได้เกือบทุกอย่างอะแต่ไม่ลึกนะครับแล้วถ้าถามว่าอะไรคืออย่างนี้นะครับในอนาคตถ้ามีโอกาสผันตัวเองเข้าสู่พวกแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีนะเนี่ยพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พวกเนี้ยอันนี้จะดีสำหรับดวงเขานะครับแล้วก็แต่ช่วงนี้อย่างนี้ผมบอกเกณฑ์งานมันเสียทั้งย่าง35แล้วก็36แหละตกงานก็ใช่นะก็เบื้องต้นให้นะครับของเขาเนี่ยให้ไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาครับนะตามโรงพยาบาลก็ได้มากน้อยตามกำลังแล้วก็เกณฑ์งานใหม่ถามว่าพอจะมีไหมก็ยังพอมีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาคอนเน็กชันนะเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยทำงานด้วยกันถึงจะมีโอกาสเห็นเขาจะฝากอันนี้ให้จะได้ไหมคะคือเป็นกงสุลของการบินอะค่ะกงสุลการบินผู้ใหญ่ผู้ชายหรือเปล่าครับผู้ใหญ่ค่ะผู้ชายหรือเปล่าฮะจะไปได้ไหมคะผู้ชายหรือเปล่าครับผู้หญิงค่ะเป็นน้าค่ะถ้าผู้หญิงเป็นน้าและคนที่วิ่งเข้าหาคนที่มีอำนาจเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายหรือเปล่าครับเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะก็เป็นหัวหน้าเป็นสิงห์ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเกณฑ์จะไม่เด่นเท่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายปีนี้ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายปีนี้ถือว่าเด่นนะก็ไม่เป็นไรครับก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะแต่ว่าเพราะเคาะปีเนี่ยปีนี้ตกราชาโชคก็เหมือนจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของงานนั่นแหละถ้าเกิดได้งานใหม่อันนี้จะดีไหมคะก็เห็นอาจารย์ว่าอะไรนะจะมีเสือปัดจระเข้ก็ตัวค่ะไม่ใช่ชายอะค่ะก็เกณฑ์อย่างที่ผมเรียนเนี่ยทั้งย่าง35อย่าง3ย่าง36เนี่ยเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าถามว่าเข้าไปในช่วงแรกๆเนี่ยนะย่าง36ถ้าได้นะครับก็ต้องปรับตัวพอสมควรแล้วก็ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่คนที่เป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาไม่เป็นไรครับถ้าตกงานอยู่แล้วได้งานทำไปก่อนครับแล้วในอนาคตนะถ้ามีโอกาสเข้าแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีนะคือปีนี้ผู้ใหญ่ผู้ชายจะให้คุณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มาถึงผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียนะไม่ได้ถึงขนาดเสียนะครับผู้ใหญ่ไม่หมายถึงอายุเกินกว่านิดหน่อยก็ได้ใช่ไหมคะใช่คนที่ให้คุณให้โทษเราได้คนแต่ปีนี้ยังไงเขาต้องได้รับความช่วยเหลือฮะนะเพราะเขาปีตกราชาโชคแล้วก็เกณฑ์เรื่องของงานใหม่เนี่ยเป็นมนตรีแต่ทำไปก่อนสุขภาพของเขาเนี่ยให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดนะพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยไปเช็คหน่อยมันอาจจะเชื่อมโยงมีไหมคะอาจารย์
ความรักปัตตนิโยงมรณะดวงนี้ลงตัวยากนะครับแต่ว่าปีจรย่าง36เนี้ยนะย่าง36เนี้ยถ้าได้เจอมีการคบหามีโอกาสพัฒนาเป็นตัวจริงในอนาคตนะครับมันมีอุบัติเหตุอะไรไหมคะอาจารย์ระมัดระวังหน่อยไม่มีอะไรฮะระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะการขับขี่โดยเฉพาะการขับขี่นะครับพอจะไปได้นะคะจ้ะไม่เป็นไรทำไปก่อนฮะทำไปก่อนอ๋อค่ะอาจารย์ขอถามอีกคนค่ะลูกสาวเหมือนกันค่ะเดือนวันจันทร์ที่3มกราคม2520ค่ะปีมะเร็งค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะนะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อนะ SOS นะคะคุณโสภิตค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคม2519นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันเสาร์ตกงานค่ะจะได้งานใหม่หรือเปล่าการเงินโชคลาภเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะวงกลมตกปุตตะมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องงานครับแต่ว่าฝากระวังนะย่าง42เนี่ยก็มีโอกาสจะพลิกผันหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกรอบแต่เอาไปว่าปีนี้นะย่าง41อย่างช้าประมาณกันยาตุลาน่าจะได้ลุ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชันกิจนะคะ26ตุลาคม2529ค่ะเวลาเกิด 8:07 นาทีวันอาทิตย์โชคลาภความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะแต่มีคู่ประคับประคองระวังความพลิกผันเก่าไปใหม่มารักเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นถวายเทียนพรรษานะครับ SMS ต่อมาค่ะมีองค์ไหมครับไม่รู้ครับ คุณไพรัตน์นะ27มิถุนายนนะ2526ค่ะเวลาเกิด 17:00 น.ตรงวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะงานจะไม่เหนื่อยเท่ากับช่วงปีที่เพิ่งผมดูหลังวันเกิดละย่าง34สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเกณฑ์เรื่องงานนะของคุณเนี่ยจะสลับเหมือนกันเป็นปีเว้นปีเลยหลังวันเกิดย่าง34นี้เนี่ยด้านดีอาจจะมีคนหยิบยื่นงานใหม่โอกาสใหม่ๆแม้กระทั่งอยู่ที่เดิมก็เถอะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่จะทำให้คุณเหนื่อยยากมีปัญหาอุปสรรคมากขึ้นฉะนั้นก็เผื่อใจไว้เลยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าคุณทำงานอยู่นะก็หนังชีวิตนะฮะส่วนหนึ่งแต่ด้านดีคือมีโอกาสเจริญก้าวหน้า2เงินทองเป็นอย่างไรสภาพคล่องโดยรวมหลังวันเกิดไปแล้วผมใช้คำว่าทรงๆโดยรวมดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมธิกานะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2511ค่ะเวลาเกิด 11:48 นาทีวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเงินสุขภาพครอบครัวค่ะแล้วก็ตรวจสอบชื่อสกุลด้วยเมธิกาททหารสระอีกกไก่สระอาเมธิกานะครับใช้วรรคอายุนำไม่เสียนะเสริมสุขภาพนะครับคงสมบูรณ์ค่ะอันนี้ก็คุ้นมากนะฮะกับนามสกุลเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะเป็นคู่แห่งการวางแผนถือว่าไม่เสียนะไม่ต้องเปลี่ยนสุขภาพก็ระวังพวกช่องปากนะครับไมเกรนทางเดินหายใจและกลุ่มหนึ่งเน้นกระเพาะอาหารแล้วก็ตับส่วนสภาพกล้องปีจอนี้ดาวการเงินเป็นสีนะครับหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังเป็นเดชก็ต้องบอกว่าในแง่ของเกณฑ์การเงินโดยรวมผมถือว่าดีนะหลังมันเกิดไปแล้วหาเงินได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตติพรนะคะ21กันยายน2531ค่ะวันเกิดเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามลัคนาราศีมาอันนี้อนุโลมนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นพุธกลางคืนนะครับลัคนาราศีอะไรสีจังหวัดสีสะเกดค่ะสีสะเกดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับรักเงินงานเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดนะครับอะอย่างเงี้ยรอยต่อระหว่าง27กับ28เนี่ยเกณฑ์ความรักถือว่าเด่นนะในช่วงนี้นะครับถ้าคบหาใครอยู่ก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงถ้าเป็นตัวจริงกันแล้วถึงมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้ถ้าไม่ได้ปล่อยให้บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนหลังวันเกิดในส่วนของงานเหนื่อยหน่อยนะครับระวังปัญหาที่เกิดจากบริวารคนที่อยู่รอบๆข้างเรานะความรัก
ก็หลังมันเกิดไม่ได้ถึงขนาดเสียแต่อาจจะไม่หวานเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาดาวการเงินส่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจรรินนะคะเกิดวันที่31ธันวาคม2515เวลาเกิด 6:30 นาทีวันอาทิตย์ขายน้ำผลไม้แล้วก็คู่ครองเป็นยังไงคะถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะครับปีนี้ผมถือว่าเบาลงนะเกณฑ์ความรักของคุณไม่ค่อยดีในพื้นกำเนิดฉะนั้นก็หนึ่งอย่าคาดหวังอะไรนะครับแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดสองในเรื่องของอาชีพความจริงน้ำผลไม้เนี่ยมันคือการนำผลไม้เนี่ยมาแปรรูปส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากไปพี่นาฮะถ้ามีการจรมีการเดินทางก็พอที่จะสมรูปหรือมีจุดในการขายบริการมากกว่า1แห่งในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่ง SMS ต่อมาค่ะคุณนันทนานะคะเกิดวันที่30สิงหาคม2530ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันอาทิตย์การงานกับคู่ครองเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ดูหลังวันเกิดเลยนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับงานพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจนะครับมีโอกาสจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานส่วนในเรื่องของคู่ครองย่าง30เนี่ยทรงแต่พื้นดวงส่วนใหญ่ต้องตามใจแฟนนะแฟนมีอิทธิพลเหนือกว่าเราเป็นไปได้ทั้งสิ้นเกณฑ์ความรักที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง31 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกนกศิรินะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2503เวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของความรักโชคลาภแล้วก็บ้านเนี่ยจะมีเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง57นะครับความจริงในดวงชะตาเนี่ยถ้าย่าง58ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไม่ไหวนะครับโอกาสที่จะได้ลุ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยอีกรอบนึงเนี่ยจะเป็นในช่วงอายุย่าง59นะเล็กหน่อยก็ได้นะครับมือ2ก็ได้ส่วนเกณฑ์เสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่เฉียครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2511เวลาเกิดประมาณ 5:00 บอกว่าเป็นวันพวงช่วงหัวรุ่งนะถามเรื่องอาชีพที่เหมาะสมแล้วก็การเงินรวมถึงโชคลาภค่ะผมถือว่า 5:00 ตรงนะตามข้อมูลที่ได้รับนะผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมส่งเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงถือว่าคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปนะครับการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะและกลุ่มหนึ่งในแง่ของการทำธุรกิจพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีวงเล็บพยากรณ์บนสมมติฐานที่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพลนะคะ27มิถุนายน2531เวลาเกิด 2:00 ตรงระบุว่าเป็นเช้าวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษช่วงนี้ก็จะมีความว้าวุ่นความวุ่นวายมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องราวของชีวิตนะครับเพราะอิทธิพลของดาวมฤตยูที่ก็มาสถิตอยู่ในราศีเกิดอย่างที่เรียนอยู่เสมอฮะว่าดาวทุกดวงเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบด้านดีของดาวมฤตยูก็ในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ลักษณะคู่เป็นอย่างไรปัตตานีคุณโยงมรณะนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอคู่ครองนะครับที่สูงวัยกว่าเราพอสมควร 6-7 ปีอัพหรือเป็นคนที่มีตำหนิเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้าลงไปถึงในเรื่องของมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายลักษณะการคบหาคู่จริงๆจะต้องเป็นการคบหากันอย่างมีระยะห่างไม่ได้เจอกันใกล้ชิดเหมือนคู่ครองคนรักปกติเกณฑ์ความรักจะเด่นมากๆจริงๆก็คือต้องรอในช่วงอายุย่าง30และ31ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจิรารัตน์นะคะ5พฤศจิกายน2527ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 วันจันทร์นะคะขายปลานิลปลานิลนี่ใช้กินเหรอเนาะของกินทำได้นะครับของกินทำได้แล้วจริงๆไม่ต้องถึงต้นน้ำนะก็คือรับปลาเข้ามาขายก็ถือว่าโอเคนะทั้งในแง่ดาวจันทร์แล้วก็ดาวศุกร์หรือแม้กระทั่งวันหนึ่งในอนาคตอยากจะลุกขึ้นมาทำอาหารเป็นลักษณะร้านอาหารปลานิลปรุงสุก
หรือจะขายเป็นปลานิลสดจะตายจะเป็นก็ว่ากันไปครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลสำหรับเรื่องเดือนหลังของเดือนมิถุนายนกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ